ากลุ่มที่ไม่ควรทานอาหารเสริมค่ะปัจจุบันอาหารเสริมและวิตามินเข้ามามีบทบาทอย่างมากในชีวิตของพวกเราทุกคนนะคะทำให้เราเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองว่าเอ๊ะเราเนี่ยควรจะทานอาหารเสริมหรือเปล่าค่ะวันนี้ปุ้ยมีคำตอบมาให้นะคะถ้าคุณเป็นคน5กลุ่มนี้ไม่ควรทานอาหารเสริมค่ะหากคุณสนใจเคล็ดลับสุขภาพและความงามสำหรับผู้หญิงวัย40บวกนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์เป็นเพื่อนกันกับปุ้ยนะคะกลุ่มที่1คนที่ใส่ใจในคุณภาพอาหารและทานอาหารครบถ้วนค่ะปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่าวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปความเร่งรีบทำให้พวกเราค่ะไม่ค่อยใส่ใจในคุณภาพของอาหารนะคะแล้วก็มักเลือกทานอาหารจังฟู้ดนะคะที่ไม่ดีต่อสุขภาพอาหารแปรรูปที่ไม่มีประโยชน์นะคะเต็มไปด้วยโซเดียมแล้วก็ไขมันค่ะซึ่งเรียกว่าแทบจะไม่มีคุณค่าทางโภชนาการเลยค่ะนั่นจะเป็นสาเหตุให้พวกเราขาดสารอาหารที่สำคัญที่ร่างกายของคุณต้องการจริงๆหรือหนักไปกว่านั้นนะคะคุณเลือกที่จะไม่ทานอาหารในบางโอกาสค่ะในช่วงเวลาที่คุณเร่งรีบค่ะแต่หากคุณเป็นคนที่ใส่ใจในคุณภาพและสารอาหารที่ได้รับในแต่ละวันนะคะทานอย่างครบถ้วน5หมู่นะคะอาหารเสริมก็อาจไม่จำเป็นสำหรับคุณค่ะ 2. ร่างกายคุณยังดูดซึมอาหารได้ดีค่ะเมื่อคุณอายุมากขึ้นนะคะคุณจะมีความเสี่ยงสูงมากในการขาดสารอาหารเพราะความเสื่อมของร่างกายคุณนะคะทำให้การดูดซึมสารอาหารเนี่ยไม่ดีเท่าที่ควรค่ะระบบการย่อยอาหารก็แย่ลงค่ะทำให้บ่อยครั้งนะคะที่คุณคิดว่าคุณทานอาหารอย่างครบถ้วนและปริมาณที่เหมาะสมค่ะแต่คุณก็ยังขาดสารอาหารอยู่ดีค่ะดังนั้นการทานอาหารเสริมบางอย่างนะคะจะช่วยทำให้ลำไส้ของคุณทำงานได้ดีขึ้นการดูดซึมสารอาหารได้ดีมากขึ้นค่ะรวมถึงสามารถชดเชยสารอาหารที่สูญเสียไปในระหว่างย่อยอาหารได้อีกด้วยค่ะ3. คุณไม่ได้ทานมังสวิรัติตลอดชีวิตค่ะในบางครั้งสารอาหารที่จำเป็นจะอยู่ในแหล่งอาหารที่เราไม่สามารถทานได้ตามปกติค่ะเช่นกรดอะมิโนจำเป็นที่ร่างกายต้องการและไม่สามารถผลิตเองได้ค่ะมักจะพบอยู่ในอาหารจำพวกเนื้อสัตว์ซึ่งไม่น่าจะมีใครขาดสารอาหารจำพวกนี้นะคะแต่เชื่อไหมคะว่าเรามักจะพบคนที่ขาดกรดอะมิโนจำเป็นนะและร่างกายไม่สามารถสังเคราะห์เองได้ค่ะกับคนที่บริโภคมังสวิรัติตลอดชีวิตค่ะดังนั้นอาหารเสริมเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ช่วยเติมเต็มและจัดการภาวะการขาดสารอาหารบางชนิดที่เราไม่สามารถหาทานจากแหล่งธรรมชาติตามปกติได้ค่ะ 5. ไม่ต้องการตัวช่วยเรื่องผิวพรรณและความงามค่ะอาหารเสริมไม่ได้มีบทบาทเพียงแต่บำรุงสุขภาพเท่านั้นนะคะแต่ยังเป็นตัวช่วยเรื่องความงามอีกด้วยค่ะเช่นคอลลาเจนนะคะที่ช่วยบำรุงผิวของคุณให้สวยและเป็นปังมากขึ้นค่ะหรือว่าเป็นตัวโปรตีนนะคะที่ทำให้ผิวของคุณแข็งแรงไม่เหี่ยวผมไม่ร่วงนะคะและยังช่วยสร้างกล้ามเนื้อหุ่นเฟิร์มกระชับให้คุณค่ะถ้าคุณมั่นใจว่าคุณได้รับสารอาหารเพียงพออยู่แล้วนะคะในแต่ละวันอาหารเสริมถือว่าไม่มีความจำเป็นสำหรับคุณเลยค่ะนอกจากนี้นะคะอย่าคิดว่าการทานอาหารเสริมจะเข้ามาชดเชยอาหารมื้อหลักได้นะคะหรือสามารถเข้ามาใช้รักษาโรคแทนยาได้อีกด้วยค่ะเพราะหากถ้าคุณคิดอย่างนั้นนะคะโอกาสที่จะเกิดขึ้นเป็นผลร้ายมากกว่าผลดีแน่นอนค่ะหวังว่าความรู้วันนี้นะคะคงจะทำให้เพื่อนๆตัดสินใจได้ว่าควรจะทานอาหารเสริมดีหรือเปล่าค่ะหากคุณสนใจเคล็ดลับความงามและสุขภาพสำหรับผู้หญิงวัย40บวกนะคะก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์เป็นเพื่อนกันกับปุ้ยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาก่อนสวัสดีค่ะ